นชื่ออรพันธ์นะคะที่อยู่ที่คณะนิติศาสตร์จุฬานะคะวันนี้คงจะว่ามาบรรยายว่าเขียนยังไงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์คงยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะเพียงแค่ว่าวันนี้คงอินโทรดักชันให้ฟังนะคะเพียงแค่ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะที่ท่านเข้าใจว่าคงแจกอยู่ในมือแล้วนะที่ท่านจะได้แจกคือว่าชั้นหน้าตาอย่างเงี้ยนะคะคือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะคะว่าเอากลับไปแล้วท่านจะอ่านยังไงหรือว่าขีดว่าไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะเพื่อให้ท่านทำความคุ้นเคยให้รู้จักนะคะเข้าใจว่าคงใช้เวลาอินโทรดักชันตรงเนี้ยสักประมาณ40นาทีไม่เกินนั้นแล้วก็หลังจากนั้นผมไม่รอนะสัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าอาจารย์จะมีคำถามอะไรนะคะเล่มขอกระโดดไปที่มาตรา6เลยนะคะมาตรา6ที่จะอยู่ตรงหน้า6นะคะของเล่มสีชมพูนะคะมาตรา6นี่เป็นมาตราที่สำคัญมากนะคะของกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะมาตรา6เนี่ยค่ะบอกว่าใดตามพระราชบัญญัตินี้นะคะไม่ว่าเป็นงานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมแล้วไปเรื่อยๆนะคะของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบใดเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์นะคะในพาราทับแรกของมาตรา6เนี่ยนะคะสิ่งที่บอกว่างานที่มีลิขสิทธิ์นะคะได้แต่งานสร้างสรรค์นะคะจะขีดเส้นใต้คำว่าสร้างสรรค์นะคะคำว่าสร้างสรรค์นี้แปลว่าอาจารย์จะต้องสร้างงานขึ้นมาเองนะคะสร้างสรรค์ก็คือ creation นะคะอาจารย์จะต้องสร้างขึ้นมาสร้างก็แปลว่าจะต้องไม่ไปลอกเลียนจากคนอื่นนะคะไม่ต้องไปคัดลอกจากคนอื่นนะอันนี้เป็นองค์ประกอบข้อแรกนะคะของสิ่งที่จะมีลิขสิทธิ์ได้จะต้องสร้างสรรค์นะต้องมี creative หรือว่า creation เป็นของตัวอาจารย์เองนะคะต่อมาอันที่สองเนี่ยค่ะอยู่ตรงบรรทัดสุดท้ายของพารากราฟแรกก็คือจะต้องแสดงออกนะคะโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใดนะคะแสดงออกนี้ภาษาในทางกฎหมายเรียกว่ามีการ expression นะคะสิ่งที่สำคัญมากก็คือในกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะจะคุ้มครองสิ่งที่เรียกว่า expression of idea ก็คือคุ้มครองสิ่งที่เป็นการแสดงออกซึ่งความคิดนะคะลำพังตัวความคิดเนี่ยกฎหมายคุ้มครองนะคะจะดูพารากราฟ2เนี่ยก็บอกว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะไม่คุมถึงความคิดนะคะหรือขั้นตอนกรรมวิธีหรือระบบนะคะหรือวิธีใช้หรือทำงานหรือแนวความคิดหลักการการค้นพบหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์นะคะพารากราฟ2เนี่ยเป็นสิ่งที่ขยายนะคะพารากราฟแรกพารากราฟแรกนี้บอกจะว่ากฎหมายลิขสิทธิ์นั้นคุ้มครองสิ่งที่เรียกว่า expression of idea ก็คือคุ้มครองสไตล์ในการ express ของคนนะคะว่าไอเดียเดียวกันเนี่ยมันเอ็กเพรสได้ไม่เหมือนกันนะคะเช่นไอเดียว่าอะไรเดียสมมติอาจารย์เขียนนิยายเล่มหนึ่งแล้วนิยายเล่มนี้อาจารย์ตั้งว่าพระเอกจะต้องจนนางเอกจะต้องรวยในที่สุดจะมารักกันอะไรด้วยประการอย่างเงี้ยนะคะไอเดียอย่างเงี้ยกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่คุ้มครองนะคะพวกพล็อตเรื่องพวกไอเดียพวกแนวคิดขั้นตอนเนี่ยลิขสิทธิ์ไม่คุ้มครองนะคะลิขสิทธิ์นั้นคุ้มครองสิ่งที่เรียกว่าเอ็กเพรสชั่นออฟไอเดียนะคะส่วนตัวไอเดียนั้นมันอาจจะคุ้มครองใครได้กฎหมายอื่นนะอาจารย์ไม่ได้แปลว่าไม่คุ้มครองเลยนะเช่นถ้าเป็นไอเดียใหม่นะคะมันก็อาจจะอยู่ภายใต้กฎหมายกฎหมายของอีกตัวนึงที่เรียกว่าสิทธิบัตรนะคะพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมันจะอยู่ที่นั่นนะคะหรือถ้าเป็นไอเดียเก่าหรือว่าเป็นขั้นตอนเก่าๆแต่มันเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้มันอาจจะอยู่ภายใต้กฎหมายตัวนึงนะคะชื่อพระราชบัญญัติความรักทางการค้านะคะซึ่งของตัวที่พูดเนี่ยมันก็จะอยู่ในหมู่ของกฎหมายเจ้าสิทธิธรรมยาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เรื่องของลิขสิทธิ์นะคะลิขสิทธิ์ให้คุ้มครองสิ่งที่เรียกว่า expression of idea นะคะหรือยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการวาดรูปเนี่ยนะคะอาจารย์มีแนวคิดว่าธีมที่อาจารย์จะวาดรูปนะคะหรือที่อาจารย์จะถ่ายภาพเนี่ยชื่อว่าพระที่ตกดินอย่างเงี้ยนะคะไอเดียตัวเนี้ยมันเป็นไอเดียเดียวกันก็คือถ่ายทอดว่าพระที่ตกดินนั้นจะถ่ายทอดอย่างไรนะคะเป็นไอเดียเดียวกันนะคะแต่ว่าวิธี expression ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็จะใส่แสงสีแดงมากหน่อยบางทีก็สีเหลืองมากหน่อยแล้วแต่ไอ้วิธี expression ของคนนะไอ้ตัว expression ตรงเนี้ยนะฮะเขาบอกว่ามันลอกไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนะฮะอันนั้นคือลิขสิทธิ์ก็คือมี expression นะด้วยสไตล์ของคนที่เป็นคนสร้างสรรค์นะฮะต่อมาพออาจารย์เอกเพรสสิ่งที่อาจารย์สร้างสรรค์แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่อาจารย์เอกเพรสเนี่ยมันควรจะเข้าลักษณะงานที่กฎหมายบอกนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะอันที่หนึ่งก็คืองานวรรณกรรม
นะคะวรรณกรรมเราคงจะเขียนกันเยอะนะคะเพราะว่าคือเขียนตำรานะคะเขียนโครงเขียนตอนงานที่เกี่ยวกับLiterature นะคะเรียก literary work นะคะคืองานวรรณกรรมนะอันที่สองหน้าตากรรมเนี่ยเข้าใจว่าคณะอาจารย์ผมไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นคณะศิลปกรรมคนที่คิดท่าฟ้อนท่ารำประมาณเนี้ยนะคะก็จะได้ลิขสิทธิ์นะคะในท่าฟ้อนท่ารำท่าเต้นนะคะศิลปกรรมก็พวกงานที่เกี่ยวกับอาร์ตทั้งหลายการวาดรูปรูปปั้นนะคะรูปวาดนะคะรูปจิตกรรมนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวกับอาร์ตอันนั้นคือศิลปกรรมดนตรีกรรมก็คือการเขียนเนื้อเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องเป็นทำนองนะคะเหล่านี้นะคะถือเป็นงานดนตรีกรรมโสตทัศนวัสดุนั้นเป็นงานที่อย่างนี้ค่ะถ่ายตัววิดีโอทั้งหลายนะคะคือจะต้องมีทั้งเสียงแล้วก็ภาพนะคะเรียกว่าโสตทัศนวัสดุนะภาพยนตร์นั้นก็เป็นโสตทัศนวัสดุชนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีการผูกกันเป็นเรื่องราวเรียกว่าภาพยนตร์นะคะถ้าจะมาถ่ายไอ้อย่างนี้เฉยๆอ่ะคงเป็นโสตทัศนวัสดุนะคะแต่ถ้ามีเรื่องราวอย่างเช่นเรื่องนเรศวรนะคะหนังเรื่องสตูดิโอไทยอย่างเงี้ยนะมันเป็นโสตมันมีภาพมันมีเสียงแต่มันต้องมีการดำเนินเรื่องนะสิ่งบันทึกเสียงก็คือสมัยโบราณก็เป็นเทปนะคะปัจจุบันก็เป็นซีดีนะคะเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าซาวด์เรคคอร์ดดิ้งสิ่งบันทึกเสียงถ้าเป็นกฎหมายอเมริกันจะใช้คำว่าโฟโนแกรมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอังกฤษจะเรียกซาวด์เรคคอร์ดดิ้งนะคะแต่จริงมันคือสิ่งเดียวกันนะตัวต่อไปนะคะงานแพร่เสียงแพร่ภาพนะงานแพร่เสียงแพร่ภาพนั้นนะคะภาพแพร่เสียงอย่างเดียวก็คือพวกรายการที่ออกมาจากสถานีวิทยุนะคะอันนั้นเราเรียกงานแพร่เสียงถ้าเป็นทีวีนะคะมันแพร่ทั้งเสียงทั้งภาพนะคะเราเรียกบอร์ดแคสติ้งเวิลด์นะเช่นพวกรายการถ่ายทอดฟุตบอลต่างๆนะเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพนะหรือว่าถ่ายทอดสดนะคะพระราชพิธีต่างๆทางทีวีนะคะหรือทางวิทยุก็แพร่เสียงนะอันนี้คือตัวอย่างที่กฎหมายเขียนนะคะแต่คนเขียนกฎหมายอ่ะมันเขาก็เผื่อไว้นะคะว่าในอนาคตมันอาจจะมีงานอื่นๆงอกขึ้นมาที่มันไม่เข้าคัตเตอรี่พวกนี้นะคะก็ใช้คำว่าหรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะของผู้ตั้งสรรค์นะคะจะเห็นได้ว่าท่อนตรงนี้อาจจะไม่ต้องกังวลนะไม่ว่าจะสร้างสรรค์อะไรเนี่ยค่ะแม้ว่าจะไม่เข้าไว้ข้างหน้าเนี่ยไอ้ข้างหลังคงเข้านะคะมันคงไม่มีอะไรหลุดตรงนี้ไปนะคะอันนั้นคือความสำคัญของพารากราฟหนึ่งนะตัวทีนะอันที่หนึ่งจะต้อง key creation คือสร้างสรรค์นะอันที่สองจะต้อง expression นะต้องมีการ express เพียงแค่คิดอย่างเดียวไม่ express เนี่ยลิขสิทธิ์มันไม่ไปนะจะต้องกด express ไอ้ expression ที่ว่าเนี่ยจะ express ด้วยวิธีเขียนวิธีพูดหรืออะไรก็ได้นะถือว่าเป็น expression ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อันที่3ก็คงจะต้องเข้าcategoryของงานอันใดอันหนึ่งนะคะซึ่งข้อนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะคะพระกราฟ2เมื่อกี้เนี่ยเรียนอาจารย์แล้วนะคะว่าลิขสิทธิ์นั้นคุ้มครองเฉพาะสิ่งที่เป็น expression of idea นะคะลำพังไอ้ตัวไอเดียเท่านั้นเนี่ยมันไม่ได้คุ้มครองนะคะแต่มันอาจจะอยู่ภายใต้กฎหมายอื่นนะคะอันนี้คือ key นะคะของกฎหมายลิขสิทธิ์นะอยู่ในมาตรา6นะคะมาตรา7นะคะบอกต่อไปว่านะคะสิ่งต่อไปเนี้ยนะคะกฎหมายบอกว่าไม่ให้มีลิขสิทธิ์นะคะสิ่งที่ไม่ให้มีลิขสิทธิ์อันแรกเลยก็คือพวกข่าวประจำวันนะคะข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงแค่ข่าวสารนะคะที่ไม่ใช่งานในแผนกวรรณคดีวิทยาศาสตร์ศิลปะนะคะเหตุผลก็ง่ายมากนะจากเหตุที่ข่าวหรือไอ้พวกแฟกต์พวกเนี้ยนะคะมันไม่มีลิขสิทธิ์เพราะว่าเขาคิดว่าในสังคมเนี้ยคนควรจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะถ้าในสังคมที่คนจะต้องจ่ายต่างๆด้วยรู้ข่าวเนี่ยนะคะคนในสังคมนั้นก็จะไม่ฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นพวกข่าวพวกเนี้ยนะคะจะไม่มีลิขสิทธิ์คำว่าข่าวไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยจะระวังนะว่าในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีทั้งท่อนที่เป็นข่าวและไม่ใช่ข่าวปนกันอยู่นะคะข่าวก็คือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะพวกเนี้ยข่าวนะคะพวกเนี้ยนะคะวันนี้จะเราพันธุ์บรรยายที่คณะวิศวะห้องนู้นห้องนี้ห้องสวยเหลือเกินเลยประมาณนี้นะพวกนี้เป็นข่าวนะคะนิวส์ออฟเดย์นะคะแต่ถ้ามีการวิจารณ์ต่อไปว่าสิ่งที่อาจารย์เอามาพูดแบบนี้ความรู้เรื่องเลยนะคะหรือว่าได้ประโยชน์เหลือเกินอะไรพวกอย่างเงี้ยนะแล้วอาจารย์ก็เขียนต่อไปไอ้ท่อนที่เขียนต่อไปคอมเมนต์ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เนื้อข่าวนะคะมันอาจจะเป็นงานในแผนกวรรณกรรมนะคะเพราะฉะนั้นในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่เป็นข่าวเฉยๆกับสิ่งที่เป็นการวิจารณ์นะคะข่าวว่าค่าแรง300 บาทเนี่ยนะคะเป็นข่าวนะคะ300 บาทจะดีจะชั่วจะทำได้ไม่ได้อันนั้นเป็น
ม่ใช่ความข่าวละนะคะตรงนั้นอาจจะเป็นข้อที่มันมีลิขสิทธิ์ขึ้นมาได้ถ้ามันควอลิฟายตามไอ้สามข้อของมาตรา6นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะว่าสิ่งที่อาจารย์จะเอามาจากหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเอาท่อนที่มันเป็นข่าวหรือว่าท่อนที่เป็นคอมเมนต์หรือท่อนที่เป็นบรรยายที่มันเป็นงานวรรณกรรมนะต่อมาข้อ2ข้อ3เนี่ยเหตุผลมันไปด้วยกันนะคะพวกรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบนะคะข้อบังคับประกาศคำสั่งคำที่แจงหนังสือโต้ตอบกระทรวงคมนาคมพวกเนี้ยถือว่าไม่มีลิขสิทธิ์นะคะเหตุที่ไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยนะคะประมวลกฎหมายอาญาบอกว่าใครเนี่ยก็ตามจะแก้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำผิดเพราะไม่รู้ว่ากฎหมายบอกไว้นะคะเช่นเมื่อวานอาจารย์ยูเทิร์นได้นะคะตรงถนนเส้นหนึ่งเนี่ยตอนนี้ยูเทิร์นไม่ได้แล้วนะคะพอจะยูเทิร์นปุ๊บตำรวจก็จับนะคะจะอ้างว่าจะไม่ผิดเพราะว่าจะไม่รู้ว่าเขาห้ามยูเทิร์นแล้วเนี่ยนะคะไอ้อย่างนั้นมันฟังไม่ขึ้นนะคะเมื่อฟังไม่ขึ้นปุ๊บนะคะตัวรัฐธรรมนูญตัวกฎหมายพวกเนี้ยนะคะหรือพวกระเบียบลูกเนี่ยนะคะมันจึงมีลิขสิทธิ์ไม่ได้นะคะมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องเผยแพร่ต่อๆกันไปนะคะสิ่งเหล่านี้จึงมีลิขสิทธิ์ไม่ได้นะข้อ4นะคะคำพิพากษาคำสั่งคำวินิจฉัยแล้วก็รายงานทางราชการนะคะเขาบอกว่าพวกเนี้ยนะคะไม่มีลิขสิทธิ์นะคะเหตุที่ไม่มีลิขสิทธิ์อันนี้มันมาจากหลักการในเรื่องของtransparency คือความโปร่งใสนะคะว่าในหน่วยราชการเนี่ยนะคะมันจะต้องมีความโปร่งใสเพราะนั้นศาลตัดสินว่าอะไรทางราชการสั่งว่าอะไรนะคะวินิจฉัยว่าอะไรรายงานทางราชการพวกเนี้ยนะคะมันมีลิขสิทธิ์ไม่ได้เพราะมันต้องเป็นไปตามหลักนะคะในเรื่องของความโปร่งใสนะคะข้อ5เป็นอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าคำแปลนะคะแล้วก็การรวบรวมต่างๆตามอนุ1ถึงอนุ4ถ้าหนึ่งได้รีวิวเล็กเนี่ยกฎหมายเขาเรียกอนุมาตรานะคะที่เรียกย่อว่าหนุนนะคะตั้งแต่อนุ1ถึงอนุ4เนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้ากระทรวงกระทรวงกรมหรือหน่วยงานของรัฐหรือของท้องถิ่นทำเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์นะคะแปลกับกันแต่ว่าถ้าหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่รัฐทำเนี่ยมีลิขสิทธิ์นะคะเช่นนะคะกระทรวงการต่างประเทศนะคะแปลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะเวอร์ชันที่กระทรวงการต่างประเทศทำนั้นไม่มีลิขสิทธิ์นะคะแต่ถ้าสำนักงานทนายความแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเอกชนนะคะลงมือแปลอย่างเดียวกันนะคะเวอร์ชันที่สำนักงานทนายความทำนั้นกลายเป็นสิ่งที่มีลิขสิทธิ์ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะใช้งานพวกนี้นะคะอาจารย์ไปใช้เวอร์ชันที่กระทรวงคมนาคมทำก็จะไม่มีลิขสิทธิ์นะแต่ถ้าจะไปใช้เวอร์ชันที่ราชการทำเนี่ยเอกชนทำเนี่ยก็จะมีลิขสิทธิ์ซึ่งอาจจะต้องขออนุญาตนะคะเหตุผลว่าทำไมกฎหมายถึงเขียนไว้อย่างนี้และดูเป็นธรรมหรือเปล่านะมันก็มีคำตอบบอกว่าเพราะว่าหน่วยราชการเนี่ยมีหน้าที่ต้องบริการคนที่จะมาลงทุนนะคะในประเทศไทยที่เป็นอินเวสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะจึงต้องทำการแปลแล้วก็รวบรวมสิ่งเหล่านี้นะคะให้เป็นที่แพร่หลายนะคะมันตอบว่าอย่างนั้นนะคะพออาจารย์ทราบแล้วว่างานอะไรมีลิขสิทธิ์บ้างนะทีนี้ก็ดูต่อว่าพอเราสร้างสรรค์งานนะคะ qualify ตามมาตรา6เมื่อกี้นะคะไม่เข้าชนิดงานที่กฎหมายห้ามนะคะว่าไม่มีนะคะจะก็จะมีลิขสิทธิ์ทีนี้จะมีลิขสิทธิ์ได้ยังไงเนี่ยนะคะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์นะคะสังเกตใช้คำว่า acquisition of right นะคะacquisition of right ข้อแรกเลยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นหลักธรรมชาตินะคะให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นนะคะโดยธรรมชาติเนี่ยข้อหนึ่งก็คือคนสร้างสรรค์เนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้คือหลักธรรมชาติก่อนนะคะแต่มันมีข้อยกเว้นนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองเรียนพูดคร่าวๆแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าอธิบายยาวเนี่ยมันจะวุ่นวายนะคะเรียนเข้าใจว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้น่าจะมีสัญชาติไทยทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าที่มีสัญชาติไทยทุกท่านเนี่ยนะท่านไม่ต้องห่วงนะงานที่อาจารย์สร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสร้างสรรค์ขึ้นที่ไหนในโลกนี้นะคะกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยพรบ.ฉบับเนี้ยนะคะจะวิ่งตามไปคุ้มครองงานของอาจารย์เสมอเพราะว่าอาจารย์มีสัญชาติไทยอันนั้นเป็นหลักสัญชาตินะคะคำถามว่าถ้าเป็นฝรั่งที่ไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยนะคะสร้างสรรค์งานกฎหมายไทยจะคุ้มครองไหมนะคะโดยหลักก็คือถ้าฝรั่งนั้นเข้ามาอยู่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะคะกฎหมายก็จะคุ้มครองนะคำนองเดียวกันถ้าอาจารย์ไปอยู่ในประเทศฝรั่งประเทศอื่นเนี่ยนะคะกฎหมายลิขสิทธิ์เขาก็จะเขียนในหน้าตาเดียวกันว่าถ้าอาจารย์ไปสร้างสรรค์งานนะคะในเวลาที่อาจารย์มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยนะคะก็จะคุ้มครองในประเทศนั้นๆนี่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกประเทศนะคะในชั้นนี้อาจารย์จำง่ายๆก่อนในประเทศที่เป็น WTO member เนี่ยนะคะอาจารย์จะได้รับความคุ้มครองเสมอ
ไทยเนี่ยนะคะขณะปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าประเทศไทยเป็น WTO member นะคะกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ WTO member พวกนั้นอ่ะเช่นอเมริกาอังกฤษมาเลเซียสิงคโปร์ whatever เนี่ยนะคะก็จะคุ้มครองกันด้วยนะคะทำนองเดียวกันกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยก็จะต้องคุ้มครองกฎของชาติพวกนี้ด้วยนะคะอันนี้มันเป็นหลักเกณฑ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็น WTO member ก็เลยจะต้องรับเข้ามาเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องห่วงนะคะไม่ว่าจะไปทราบสัญญาที่ไหนนะคะโดยสัญชาติไทยเนี่ยจัดได้นะคะความปลอดภัยได้กฎหมายลิขสิทธิ์นะคะแล้วถ้าจะไปมีทีมที่อยู่นะคะในประเทศที่เป็น WTO member เนี่ยนะคะกฎหมายของประเทศเหล่านั้นก็จะคุ้มครองกันจัดด้วยนะคะอีกข้อนึงของกฎหมายลิขสิทธิ์ก็คือกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นทันทีที่อาจารย์สร้างสรรค์งานแล้วก็แสดงออกเนี่ยนะคะอาจารย์จะได้รับความปลอมตามกฎหมายโดยอัตโนมัติอาจารย์ไม่ต้องไปจดทะเบียนอะไรเลยนะคะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์พิเศษมากของกฎหมายลิขสิทธิ์คือไม่ต้องไปจดทะเบียนเลยนะคะจะได้รับความปลอมโดยอัตโนมัตินะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะมีระบบอยู่อันหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าระบบการจดแจ้งนะคะอาจารย์สามารถจะจดแจ้งได้เช่นอาจารย์เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งอาจารย์ก็ส่งหนังสือเล่มนั้นอะนะคะไปที่ตัวสำนักลิขสิทธิ์นะคะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเพื่อให้เขาจดแจ้งได้ว่าอาจารย์นั้นเป็นผู้สร้างสรรค์แล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะจดแจ้งนั้นมีประโยชน์ในแง่ว่าเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าเวลาอาจารย์มีคดีความฟ้องร้องกับใครนะคะมันก็จะได้เป็นหลักฐานเบื้องต้นในการไปโชว์ศาลว่าอาจารย์ได้สร้างสรรค์งานขึ้นตั้งแต่ปีโน้นปีนี้นะคะคนที่สองเนี่ยที่เป็นจำเลยเนี่ยเขามาสร้างสรรค์งานเนี่ยเหมือนหัวใจทุกอย่างทุกคำพูดเนี่ยแสดงว่าเขาก็ copy หัวจากนายแน่นะคะเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะแต่ไม่ใช่ข้อบังคับนะคะบังคับคือกฎหมายนั้นคุ้มครองโดยอัตโนมัตินะต่อมานะคะในเรื่องของความเป็นเจ้าของนะคะมาตรา9นะคะมาตรา9บอกว่าถ้าผู้สร้างสรรค์นะคะสร้างสรรค์ขึ้นในฐานะเป็นพนักงานหรือเป็นลูกจ้างนะคะถ้าไม่มีหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นให้ลิขสิทธิ์เป็นของผู้สร้างสรรค์นะคะแต่คนที่เป็นนายจ้างนะก็นำงานออกไปแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามวัตถุประสงค์ของการจ้างแรงงานนะคะมาตรา9นี่ภาษากฎหมายเราเรียกว่าจ้างแรงงานนะคะจ้างแรงงานก็แปลว่าเป็นลูกจ้างเขานะเขาสิ้นเดือนก็ได้สตางค์นะคะเขาจะสั่งเราทำงานหรือไม่สั่งเราทำงานก็เรียกว่าจ้างแรงงานทั้งสิ้นสิ้นเดือนเราก็ได้สตางค์แล้วนะคะกรณีอย่างเนี้ยนะคะกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยบอกว่าให้ลูกจ้างหรือให้ผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเว้นแต่ว่านายจ้างกับลูกจ้างจะทำหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะเลือกรับราชการแล้วนะคะจะไปเป็นลูกจ้างที่บริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยจะดูนิดนึงว่าตอนที่อาจารย์เซ็นสัญญาเข้าไปเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยเขาเขียนในเรื่องลิขสิทธิ์เป็นไหมนะคะว่าใครเป็นเจ้าของนะคะบางบริษัทเนี่ยทินเข้าใจว่าบริษัทส่วนใหญ่จะเขียนไปแล้วนะเดี๋ยวนี้นะคะก็จะเขียนบอกว่างานที่ลูกจ้างนะคะสร้างสรรค์ขึ้นนะคะภายใต้การจ้างเนี่ยนะคะให้ถือว่าบริษัทเป็นเจ้าของนะคะแต่ถ้ามันไม่มีข้อความอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ยิ้มเลยนะจะไม่ต้องไปทักท้วงเขานะเพราะถ้าทวงแล้วเดี๋ยวจะชี้โถงให้กับลอกนะจะก็อยู่นิ่งๆนะไม่ต้องทวงนะเพราะถ้าอยู่นิ่งๆกฎหมายจะเข้าข้างอาจารย์นะกฎหมายก็จะบอกว่าให้ลูกจ้างเป็นเจ้าของนะคะแต่ถ้าอาจารย์เป็นเจ้าของบริษัทอาจารย์ก็ใส่เชิญข้อนี้ไปก็แล้วกันนะข้อต่อมามาตรา10นะคะมาตรา10นั้นเป็นสัญญาจ้างชนิดหนึ่งนะคะภาษากฎหมายเรียกว่าจ้างทำของนะคะมาตรา10บอกว่างานที่ผู้สร้างสรรค์นะคะได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอื่นนะคะให้ผู้ว่าจ้างเป็นลิขสิทธิ์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้นนะคะเว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นนะคะจ้างทำของนั้นแปลว่านะคะคนที่เป็นผู้รับจ้างนั้นไปรับจ้างพูดง่ายๆมันเป็นวันทามทรานแซคชั่นนะคะเช่นจ้างให้ทำวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็ให้สตางค์ไปก้อนหนึ่งนะคะเป็นการตอบแทนการทำวิจัยพอวิจัยชิ้นนั้นเสร็จไอ้ทรานแซคชั่นมันก็จบกันนะคะมันไม่มีสเตตัสที่จะต้องผูกพันกันอีกนะคะพูดง่ายๆก็จ้างอย่างเดียวนะคะหรือจะจ้างให้สถาปนิกออกแบบบ้านนะคะกรณีอย่างเงี้ยนะคะก็ออกแบบบ้านหลังนี้เสร็จนะคะก็เลิกลากันไปไม่ได้จ้างไปประจำบริษัทนะอย่างนี้เรียกว่าจ้างทำของนะซึ่งจ้างทำของอย่างเงี้ยนะคะกฎหมายมาตรา10บอกว่าให้ผู้ว่าจ้างเป็นคนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะอะไรคะเพราะว่าจ้างให้ทำถูกไหมนะพอจ้างให้ทำนะผู้ว่าจ้างก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะว่าตกลงเป็นอย่างอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าพวกสถาปนิกตรงนี้จะมีปัญหาเยอะนะคะปัจจุบันนี้นะคะว่าลักษณะการจ้างเนี่ยเป็นจ้างแรงงานหรือจ้างทำของนะคะแล้วก็ออกแบบบ้านได้เสร็จทีคนนี้ไปแล้วนะคะ